บนโซเชียลแชร์แนะนำว่าปัญหาข้อศอกดำด้านหัวเข่าดำจะหมดไปเพียงใช้มะนาวหั่นครึ่งแล้วขัดบริเวณข้อศอกที่ดำหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปสอบถามกับแพทย์ผิวหนังครับมะนาวช่วยแก้ปัญหาข้อศอกหรือหัวเข่าดำด้านได้จริงไหมครับก็มีส่วนจริงว่าเพราะมะนาวเนี่ยมีตัววิตามินซีอยู่นะซึ่งสามารถจะช่วยทำให้สีผิวจางลงได้แต่ขณะเดียวกันตัวมะนาวเองก็มีสารหลายอย่างที่อยู่ข้างในที่ทำให้เกิดการระคายเคืองเช่นความเป็นกรดของตัวน้ำมะนาวเองหรือการที่มีสารพวกน้ำมันหรือสารบางอย่างที่ทำให้เกิดผิวหนังระคายเคืองโดยเฉพาะยิ่งถ้าถูกกระแสแดดอาจจะกระตุ้นให้มีการสร้างเป็นสีมากขึ้นมันแทนที่จะขาวจะทำให้ดำมากขึ้นได้มันจึงไม่ควรแนะนำให้เอามาใช้แพทย์ผิวหนังอธิบายถึงสาเหตุของหัวเข่าหรือข้อศอกดำด้านไว้แบบนี้ครับมันมีด้วยหลายสาเหตุด้วยกันบางทีก็มาจากพันธุกรรมบางทีจะเกิดจากการที่ถูไถอยู่ตลอดโดยอาชีพอะไรบางอย่างที่เท้ากับโต๊ะหรือว่ามีการรบกวนผิวอยู่ตลอดเวลามีการแพ้พวกนี้ก็ทำให้เกิดผิวมันดูหนาขึ้นแล้วก็ดำมากขึ้นได้แล้วสีผิวของคนเรานี่มีผลไหมครับก็ขึ้นอยู่กับสีผิวครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเราเป็นคนที่ผิวสีคล้ำคนเอเชียคนผิวดำทั้งหลายเนี่ยมันมีการอักเสบผิวหนังผิวก็จะดำมากกว่าปกติแล้วเมื่อเทียบคนที่ผิวขาวจัดไม่แน่นอนครับพันธุกรรมสีผิวที่เป็นสีของคนไข้ดั้งเดิมมีความสำคัญมากแล้วอายุมีผลไหมครับอายุไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแต่เมื่ออายุมากขึ้นผิวมันจะแห้งมากขึ้นนะครับหรือการที่เราไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆมากขึ้นตามระยะเวลาการใช้ชีวิตของเราก็จะไม่มันดูกล้านดำมากขึ้นได้แพทย์ผิวหนังแนะนำวิธีแก้ปัญหาหัวเข่าหรือข้อศอกดำด้านไว้แบบนี้ครับมีครับก็วิธีรักษาก็คือหนึ่งตั้งแต่หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นต้นเหตุให้เรารู้อันที่สองใช้ยาทาซึ่งหมอผิวหนังสามารถจะสั่งยาให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงอะไรแล้วการทาครีมต่างๆล่ะครับช่วยบรรเทาอาการหัวเข่าหรือข้อศอกดำด้านนี้ได้ไหมครับช่วยได้ครับเพราะว่ามันจะช่วยแก้ไขเรื่องความแห้งของผิวตรงนั้นเมื่อผิวมันไม่แห้งการอักเสบมันลดน้อยลงก็จะทำให้สีผิวมันช่วยจางลงไปได้จากการที่เคยดำอักเสบต่างๆดังนั้นสรุปแล้วที่เขาบอกว่าใช้มะนาวแก้ปัญหาข้อศอกหรือหัวเข่าดำด้านนี่เป็นยังไงครับจริงบางส่วนคุณสมบัติของมะนาวเองมีคุณสมบัติที่ทำให้สีผิวมันจางลงได้แต่ขณะเดียวกันก็มีสารบางอย่างที่ทำให้เกิดผลตรงข้ามทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดสีกับดำขึ้นได้โดยเฉพาะเวลาที่ถูกแสงแดดเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจะมานำไปใช้ในการที่กำจัดสีคล้ำของผิวหนังไม่ว่าจะเป็นที่ข้อศอกใบหน้าหรือที่ไหนก็ตามมันไม่ควรแชร์ต่อสิ่งของบางอย่างอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับการนำมาใช้จึงควรศึกษาอย่างรอบด้านครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาถูกต้องก่อนแชร์และผิดสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์